้ามาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นโรงงานผลิตอาหารเครื่องขบเคี้ยวอะไรโรงงานใหญ่ๆนะไม่ได้ใหญ่โตเลยให้ดูอะไรนี่นะครับถ้าดูไกลๆนี่นึกว่ากระยาศาสตร์มันอาจจะใช่ก็ได้ครับแต่แค่เปลี่ยนคำพูดจากกระยาศาสตร์เป็นสแน็คคนละเรื่องเลยราคาขึ้นมาอีกต่างหากและที่สำคัญตรงนี้เสนอเข้าชิงรางวัลเนี่ยนะครับได้อันดับหนึ่งครั้งแรกต่างหากนะครับผมกำลังพาท่านผู้ชมมาที่ไหนทราบไหมฮะอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกกตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองที่สำราญคนเดิมนั่นเองครับสวัสดีครับท่านประธานครับโอ้เข้ามาถึงตรงนี้อย่างที่ผมบอกใช่ไหมว่ามันเป็นโรงผลิตสแน็คเหรอครับตรงนี้ใช่ไหมครับที่พี่สำราญบอกว่ามันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่เห็นชัดๆครับครับทำยังไงล่ะครับก็คือข้าวถ้าเราเอาไปบริโภคขายราคาเดียวทั่วประเทศเลยครับแต่ถ้าเราเอามาแปรรูปนะครับจะไปทำคุกกี้จะไปทำไอศครีมหรือจะมาทำสแน็คหรือแปรรูปอีกหลายๆแบบเปลี่ยนวิธีคิดจากดั้งเดิมอย่างที่บอกเราคุยเรื่องโลคอลทูโกบอลนะดั้งเดิมมันจะเป็นกายศาสตร์มันคือกายศาสตร์นั่นคือโลคอลครับทำกันทุกบ้านแต่วันนี้เราเปลี่ยนเป็นสแน็คนะครับตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ตอบโจทย์สินค้าเมืองนอกที่เข้ามาที่เขาเรียกสแน็คสแน็คนะครับไปทูโกบอลวันนี้เราไปอยู่นะครับตลาดพรีเมียมได้ละการออกแบบการจัดวางเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยเกิดจากความร่วมมือของฝ่ายไหนอะไรยังไงบางครั้งเราจะเป็นคนคิดเริ่มต้นมาก่อนแล้วก็จะให้ที่ปรึกษาเขาจะดูว่าอันนี้มันถูกไหมหรือต้องแก้ต้องเพิ่มอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับลักษณะของคนทำงานด้วยให้เขาทำงานสบายมีแอร์เย็นๆแล้วก็เป็นห้องคลีนรูมที่มันต้องสะอาดจริงๆเพราะการผลิตอาหารนี่ต่อเราต้องซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคมากจะให้คนในท้องถิ่นเนี่ยเข้าใจว่าถ้าหันมาทำอย่างนี้เป็นมูลค่าเพิ่มมีโรงงานผลิตสแน็คอย่างเงี้ยมันเกิดจากใครคิดก่อนหรือวิธีคิดมันมาอย่างไรเราที่บอกเราต้องดูว่าเรามีอะไรอยู่ใกล้ตัวเรามีอะไรใกล้ตัวมีอะไรใกล้ตัวนะครับถ้าไปหาจากข้างนอกมาไม่ใช่ของเราก็คือในพื้นที่เรามีข้าวเรามีมะม่วงเรามีทุเรียนเรามีเงาะอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ทำได้เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะมีกระบวนการบริหารแต่การเรื่องของวิธีคิดด้วยเรื่องของการผสมผสานเรื่องของการสร้างเครือข่ายคืออันเชื่อมโยงนะครับเราอาจจะมีข้าวอย่างเดียวมันทำอะไรไม่ได้หรอกข้าวอาจต้องผสมตัวอื่นอีกตั้งหลายตัวแต่พอออกมาเป็นสินค้าที่มันเป็นก็เราเป็นลักษณะเฉพาะข้าวจากแปลงนาผืนสุดท้ายอย่างเงี้ยมันมีที่มาโอ้นี่มันขายได้มันมีสตอรี่ได้เพราะว่าสินค้าเมืองนอกเขาจะอ่านว่ามีสตอรี่มันมีสตอรี่มีเรื่องเล่าไหมมีเรื่องราวมีอดีตจริงๆความพยายามในการทำให้สินค้าเราขายออกเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะสุดยากแล้วนี่ฮะก็คือเราแต่จริงๆแล้วเราบอกว่าเราพยายามทำเรื่องของการตลาดก่อนจะผลิตครับก็คือใช้การตลาดทำการผลิตนะครับถูกคงไม่ผลิตแล้ววิ่งไปหาตลาดขายไม่ได้ตอนนี้เราก็พยายามที่จะดูว่าตลาดเขาไปแนวไหนก็ไปแนวนั้นแล้วตลาดพรีเมียมเขาหน้าตายังไงต่อไปจะเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหรือจะทำอะไรต่อก็คือเรื่องของแตกลายผลิตอาจจะมีสูตรนู่นสูตรนี่เพิ่มเข้ามาแล้วก็สิ่งที่เราทำเพิ่มเติมก็คือไอศครีมที่เราจะเคลือบช็อกโกแลตอาจจะสั่งเครื่องแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการอยู่ครับจริงๆดูจากพี่สำราญเนี่ยคือไม่น่าจะเป็นแบบนักการตลาดได้เลยใช่ไหมจริงๆครั้งนึงเคยคิดจริงๆผมจบสายวิศวะด้วยนะผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาขายขนมเหมือนกันนะก็เลยขายขนมขายขนมขายขนมเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะทำแต่ว่าพอทำแล้วเราครับเพราะว่ามันมีที่มาว่าข้าวเราก็อุตส่าห์ปลูกนะครับมาแปรรูปมาสร้างกำไรที่สำคัญคือสร้างรายได้ให้ชาวบ้านตรงนี้ฮะน้องๆหลายๆคนอาจจะมีรายได้ไม่เท่าเราแต่ว่าวันนี้อย่างน้อยๆเขาก็มีฝีมือขึ้นมาแล้วใช่นะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงชีพครับวัตถุดิบที่ใช้ผลิตนี่คืออะไรครับตัวหลักก็คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็คือข้าวผงคือข้าวผงครับเพราะถ้าผมถามกลับไปว่าถ้าวันนี้ข้าวผงไม่อยู่ข้าวงั้นน่ะไรซ์เบอร์รี่ก็อยู่งั้นน่ะแต่ไม่มาทำเป็นสแน็คไรซ์มีเนี่ยราคามันจะไม่ได้ขนาดก็ราคาเดียวทั่วประเทศใช่ไหมฮะนั่นคือกลับไปที่ราคาเดียวทั่วประเทศแล้วมันก็ไม่เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเป็นครับใช่โอ้มันธรรมดาไปฮะข้าวก็คือข้าวเราก็กินบริโภคชาวนาก็อยู่อย่างเงี้ยแต่วันนี้นะครับชาวนาหลายๆจังหวัดที่มาดูงานที่เราเขาบอกเออเขาก็สามารถทำได้เขาผลิตข้าวได้เยอะได้ดีกว่าที่นี่เลยนะแต่อาจจะไม่ได้คิดเรื่องของการต่อยอดเรื่องของตรงนี้ออกมาหรือโอกาสที่จะเข้าถึงของงานวิจัยอะไรต่างๆครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่สำราญเองก็เลยต้องมีน้องๆคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมาช่วยทำกันอย่างเช่นที่เราเห็นอย่างเมื่อสักครู่ถูกไหมฮะเขาก็มีงานทำเขาก็เรียนรู้ว่าเขาจะต้องมาวันนี้มาประจำเครื่องผลิตอะไรนี้ต่างๆชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปถูกไหมครับดีขึ้นนะดีขึ้นแน่นอนมีเงินฝากมีเงินเก็บคือเครดิตดีขึ้นเครดิตดีขึ้นจากที่เป็นน้องๆเป็นแม่บ้านอาจจะแค่ส่งลูกไปโรงเรียนวันนี้มีงานทำเพิ่มแล้วจริงป่ะดีก็อยู่กับฝั่งเลิกครับที่ต้องเก็บแสดงว่าแต่ว่าเวลามีผลกระทบเรากระทบมาเยอะเพราะเราทำเป็นรายได้เสริมแต่ก็เลยเป็นอาชีพเสริมแต่อาจจะเป็นรายได้หลักนะอ๋อเป็นอาชีพเสริมแต่เป็นรายได้หลักมันกลับกันนะมันกลับกันแล้วตัวนี้เพราะงั้นถ้าอาชีพหลักไม่ก็ถ้าโดนกระทบเรื่องของสถานการณ์อะไรต่างๆเขาก็ยังอยู่ได้อีกทางนึงก็ยังมีรายได้ทางอื่นอ๋อเท่ากับว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่มูลค่าเพิ่มแค่225แต่ว่าคนที่ทำงานด้วยกลายเป็นอาชีพรองก็จริงแต่สามารถสร้างรายได้เข้ามาสนับสนุนช่วยก็ได้ด้วยซึ่งอันนี้แต่ก่อนเขาคงไม่เชื่อใช่ไหมใช่เพราะคงคิดว่าฉันไปปลูกข้าวไว้ฉันไปทำงานรับจ้างในเมืองแต่ว่าวันนี้เห็นชัดเลยว่าตัวนี้มันช่วยได้ก็เลยเกิดกลุ่มอาชีพอีกหลายๆกลุ่มตามมาปริมาณนี้วันหนึ่งนี่ทำได้เท่าไหร่กี่ชิ้นกำลังผลิตนี่ประมาณ 5,000 ชิ้นต่อวันเลยถ้าเราวางที่อเมซอนทุกสาขาได้หมดเนี่ยคิดว่าวันละ 5,000 ชิ้นต้องทุกวันต้องทุกวันต้องทุกวันคือที่พูดถึงร้านกาแฟนี่คือทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับสำหรับยี่ห้อรวมถึงที่สิงคโปร์ด้วยไปถึงสิงคโปร์ด้วยของอเมซอนที่สิงคโปร์ทุกครั้งเนี่ยคนมักจะพูดว่าคนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงถูกไหมเจอปัญหาตรงนั้นไหมกว่าจะมาถึงที่โรงงานคือถ้าไม่อึดจริงๆอ่ะผมว่าหลายๆอย่างที่เรามองเห็นกันเป็นรูปเป็นร่างอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีวันนี้ไม่น่าเกิดวันนี้คือสิ่งสำคัญคือเราต้องมีความตั้งใจมีความแบบยึดเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีความสำเร็จรออยู่มันมีอยู่จริงมีอยู่จริงต้องมีอยู่จริงสิ่งแรกคือต้องเชื่อก่อนว่ามันมีอยู่จริงต้องเชื่อว่ามันมีอยู่จริงครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมถึงบอกว่าถ้ายังเป็นแค่ข้าวราสเบอร์รี่ธรรมดาเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะไม่กี่บาทแล้วมันก็เหมือนกันทั่วประเทศแต่ในที่สุดมันกลายเป็นนี่สแน็คบางคนเรียกกายาศาสตร์แค่เปลี่ยนคำพูดมันก็ขึ้นมาอีก20บาทมันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเป็นวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างที่เรามาค้นพบที่นี่ขอบคุณพี่สำราญอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับยินดีครับ